ยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกว่าพอวันจันทร์อย่างเงี้ยข่าวสารจะเยอะมากแล้วเราก็จะชวนเก็บตกกันกับสิ่งที่เราไม่ได้เจอกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วถ้าใครเป็นผู้ประกอบการเป็น SME อยู่แล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าข่าวนี้น่ากังวลนะครับเป็นข่าวที่ฮือฮาพอสมควรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีรายงานว่าไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับเรื่องไทยขาดดุลจีนเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะพอทราบอยู่แล้วเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแหละครับแต่ว่าครั้งนี้ที่ฮือฮาเป็นการตอกย้ำว่าไทยยังคงขาดดุลกับจีนอยู่แล้วสถานะปัจจุบันก็คือไทยขาดดุลจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยครับนี่เป็นการเปิดเผยออกมาจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะครับระบุว่าแนวโน้มไทยขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างการส่งออกไทยซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยคุณจิรดาภักวิไลเกียรติเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับรายงานชิ้นนี้ระบุถึงสถานการณ์การค้าไทยจีนนะครับโดยสรุปก็คือไทยส่งออกสินค้าไปจีนเป็นอันดับ2คิดเป็น 12% ไทยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ1หรือคิดเป็น 24% รายงานนี้ชี้ว่าไทยขาดดุลกับจีนมาโดยตลอดครับการขาดดุลได้ทยอยเร่งตัวขึ้นจนล่าสุดนะสิ้นปี2566ก็คือสิ้นปีที่แล้วสรุปตัวเลขการปรากฏว่าไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 36,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีนก็คือเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 33.8% ตามมาด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์เครื่องจักรเครื่องใช้กลรวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์ขณะที่สินค้าที่ไทยเกินดุลจีนนะครับก็คือผลไม้สดยางพาราแล้วก็ไม้ครับแต่ว่าสินค้าที่ไทยเกินดุลเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผลไม้สดยางพาราแล้วก็ไม้เป็นสินค้าเกษตรซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยชี้ว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงเพียงพอที่จะชดเชยมูลค่าสินค้าที่ขาดดุลได้เรื่องนี้ออกมาเป็นการประเมินของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเลยนะครับแต่ว่าอยากชวนทุกคนไปอ่านทั้งในฉบับเต็มแล้วก็เป็นรายงานจากเพจข่าวธุรกิจของเรา Today Biz View ที่ได้สรุปชี้ประเด็นสำคัญให้เข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยผมเอาข้อสรุปจาก Today Biz View ไฮไลท์ไปที่1ในข้อสรุปของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับที่ชี้ว่าปัญหาส่งออกไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีสินค้าอะไรมาทดแทนครับโดยได้เน้นไปที่อีกจุดหนึ่งก็คือรถยนต์ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ไทยอาจจะขาดดุลจีนมากที่สุดในมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าในปี2560ย้อนกลับไปเนี่ยไทยขาดดุลสินค้าประเภทรถยนต์กับจีนแค่ 0.3% นะครับ2560ไทยขาดดุลรถยนต์จีน 0.3% แต่6ปีต่อมา2566เราขาดดุลพุ่งไป 7.5% ครับหลักๆมาจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับส่วนประกอบอุปกรณ์ยานยนต์โดยคาดว่าเกิดจากบริษัทรถยนต์จีนเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าอนาคตมีแนวโน้มจะขาดดุลมากขึ้นอีกเพราะว่าบริษัทรถยนต์จีนก็จะเข้ามาตั้งฐานในการนำเข้าชิ้นส่วนมากขึ้นขณะที่อย่างที่บอกครับสินค้าไทยที่เกินดุลก็คือสินค้าเกษตรตรงนี้ถ้าลงไปในเชิงรายละเอียดก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ผลไม้ไทยขึ้นมาเป็นอันดับ1ที่เกินดุลแซงหน้ายางพาราสาเหตุที่ผลไม้ไทยขึ้นมาแซงหน้ายางพาราเนี่ยเป็นเพราะว่าจีนหันไปปลูกยางพาราใช้เองเพิ่มขึ้นครับก็เลยทำให้ผลไม้กลายเป็นสินค้าที่ไทยได้ดุลจากจีนเป็นอันดับ1แทนโดยจีนนำเข้าผลไม้จากไทยเป็นอันดับ1มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 37% โดยทุเรียนมีสัดส่วน 14% ของการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนที่สำคัญอนาคตการแข่งขันส่งออกผลไม้สู่จีนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสดใสนะครับแต่ว่าจะมีการแข่งขันจากเพื่อนบ้านที่สูงขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ที่เป็นเจ้าตลาดของเราก็คือทุเรียนก็จะมีเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่พัฒนาแล้วก็ปลูกมากขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดในประเด็นนี้ก็คือไทยมีแนวโน้มจะขาดดุลจีนมากขึ้นเรื่อยๆจาก3เหตุผลหลักในโครงสร้างการค้าอย่างแรกครับไทยขาดดุลจีนในสินค้ามูลค่าสูงที่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้การผลิตมากๆให้ได้ราคาถูกแต่สินค้าที่ไทยเกินดุลก็คือสินค้าเกษตรที่อีกหน่อยจะแข่งกันยากแข่งกันหนักขึ้นแล้วก็สู้ยากขึ้น
อย่างที่2สินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทะลักเข้ามาในไทยเยอะมากจีนมีต้นทุนการผลิตต่ำได้รับการยกเว้นแวตในสินค้าที่ราคาไม่เกิน 1,500 บาทอย่างที่3เมื่อก่อนเนี่ยจะมีสินค้าขั้นกลางบางอย่างที่ส่งออกจากไทยไปจีนแต่พอสงครามการค้าสหรัฐจีนปะทุเนี่ยทำให้หลายๆบริษัทย้ายฐานการผลิตออกจากจีนและบริษัทจีนก็ย้ายออกไปลงทุนนอกประเทศเพื่อเลี่ยงการกีดกันทางการค้าไทยก็ส่งออกสินค้าพวกนี้ไปให้จีนได้น้อยลงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าที่ไทยมีแนวโน้มจะขาดดุลจีนมากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างการส่งออกครับก็คือไม่มีอุตสาหกรรมใหม่มาทดแทนแล้วก็ขับเคลื่อนการส่งออกในระยะข้างหน้าแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่าอย่างเวียดนามเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ดังนั้นถ้าไทยยังไม่มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้าก็มีโอกาสจะเติบโตต่ำลงแล้วก็การเกินดุลการค้าที่ลดลงจะลดทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าด้วยนะครับนี่เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการโน้ตถึง 2-3 เรื่องหลักๆก็คือเรื่องแรกก็คือไทยขาดดุลสินค้ามูลค่าสูงแล้วสินค้าที่เราเกินดุลก็มีมูลค่าไม่สูงพอแถมจะแข่งเดือดในอนาคต2ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทะลักเข้ามาในไทย3ก็คือสินค้าที่เดิมทีเนี่ยมันเป็นการส่งไปจีนเพื่อส่งต่อผลิตต่อต่างๆนานาแต่ว่าพอมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าเกิดขึ้นกระบวนการนี้ก็หายไปเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับคนไทยตรงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ผลิตเอาเป็นผู้ผลิตในเชิงของอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับก็คือเรื่องสินค้าที่ทะลักเข้ามาในไทยนี่แหละครับผมคิดว่าทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นในระยะหลังว่าตลาดเรามีสินค้าจากจีนมากยิ่งขึ้นแต่อยากจะให้เห็นภาพชัดกว่านั้นอีกนะครับว่าสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาในไทยเนี่ยมากที่สุดคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่เป็นการประเมินที่ออกมาจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเช่นการประเมินเมื่อเดือนที่แล้วครับบอกว่าผู้ผลิตสินค้าไทยจะเจอกับสถานการณ์ลำบากเพราะจะต้องเจอกับการแข่งขันสูงจากการที่มีสินค้านำเข้าโดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากจีนที่มาตีตลาดในประเทศไทยข้อมูลนี้ย้อนกลับไปในปี2566สรุปจากปีที่แล้วมานะครับปรากฏว่าไทยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนมูลค่า 469,521 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.8% หรือมีสัดส่วนสูงถึง 41% ของการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ปีที่แล้วที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยรวบรวมมาสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดในไทยมีทั้งกลุ่มของกินและของใช้นะครับโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามามากที่สุด 43.3% รองลงมาผักผลไม้สดและปรุงแต่ง 10% เสื้อผ้าและรองเท้า 9.3% เครื่องใช้ในบ้านและของตกแต่ง 9.1% ของใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร 9% ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าสินค้าจีนตีตลาดกดดันความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าในไทยทำให้ผู้ผลิตสินค้าในไทยที่อยู่ในหมวดเดียวกันเหล่านี้ลำบากมากขึ้นผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องที่จับต้องได้แล้วก็ถูกพูดถึงฮือฮามากก็คือกางเกงช้างนะครับกางเกงช้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็เป็นหมวดแฟชั่นถูกต้องไหมครับอย่างหมวดแฟชั่นเนี่ยก็จะมีรองเท้าที่เข้ามาจากจีนแล้วถูกกว่าเพราะว่ารองเท้าจากจีนราคาเฉลี่ย260บาทแต่ว่ารองเท้าที่ผลิตในไทยเองราคาเฉลี่ย630บาทกระเป๋าถ้ามาจากจีนร้อยเดียวครับแต่ว่าถ้ากระเป๋าผลิตในประเทศ499บาทแบบนี้เป็นต้นและอย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับกางเกงช้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยกุมขมับอย่างมากเพราะว่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่เราพยายามผลักดันแล้วก็มีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นการตีโจทย์ออกมาเป็นกางเกงช้างเป็นกางเกงจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีกางเกงช้างจริงแต่ว่าช้างมาจากจีนมาตีตลาดในประเทศไทยเราก็เคยมีบทความจาก Today Bizviewชี้ให้เห็นว่าต้นตอของเรื่องนี้มายังไงนะครับบทความชิ้นนี้ของ Today Biz View ชี้ให้เห็นภาพรวมสถานการณ์ในจีนโดยชี้ว่านับตั้งแต่จีนประสบปัญหาเศรษฐกิจช่วงโควิด-19
และมีปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อจนมีผลต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมากปรากฏว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจให้จีนหยุดชะงักก็เลยมีการคาดกันว่าจีนจะต้องปรับกลยุทธ์ทำการค้าใช้วิธีเร่งผลิตเน้นระบายสินค้าส่งออกต่างประเทศพอเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้สินค้าจีนมาตีตลาดไทยเพิ่มขึ้นพอไทยมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนกำลังซื้อลดลงส่งออกชะลอตัวพอมาเจอสินค้าจีนที่มาตีตลาดไม่ว่าจะเป็นการตีตลาดผลิตคล้ายเราหรือว่าเป็นการตีตลาดเอาสินค้าที่ขายในจีนไม่ออกมาขายตัดราคาที่ไทยมันก็เลยทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนต่อเนื่องสิ่งนี้ทำให้ผู้ประกอบการไทยกุมขมับครับอย่างเช่นกางเกงช้างก็เป็นภาพชัดนะครับสินค้าคล้ายเราเอามาขายในประเทศเราแล้วถูกกว่าเราหรือว่าสินค้าในหมวดในประเภทเดียวกันอาจจะไม่เหมือนเรารองเท้ากระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็กลายเป็นสินค้าที่ราคาถูกกว่าแล้วมาตีตลาดผู้ประกอบการผู้ผลิตในประเทศไทยมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผู้ประกอบการไทยหนักครับหนทางต่อจากนี้เนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าประเภทอุตสาหกรรมก็ต้องเร่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเพิ่มมูลค่าแล้วก็ต้องมีคุณภาพพอที่จะมาสู้กับสินค้าจีนที่จะท่วมตลาดหรือไม่งั้นก็ต้องไปหาตลาดใหม่ไปตะวันออกกลางไปเอเชียใต้แบบนั้นเลยแต่คำถามก็คือการแก้เกมแบบนี้จะสามารถแก้เกมได้หรือไม่เพราะในเมื่อหนึ่งสินค้าจีนมาตีตลาดด้วยราคาที่ถูกกว่าและ2การตีตลาดของจีนก็คงจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่คงจะตีตลาดไปทั่วทุกตลาดทั่วโลกเว้นแต่ว่าประเทศนั้นๆจะมีจุดเรื่องของภาษีต่างๆที่อาจจะเอื้อหรือไม่เอื้อกับสินค้าที่เข้าไปในจีนมากขึ้นคำถามที่ตามมาก็คือสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทอวสานของผู้ประกอบการไทยที่จะโดนสินค้าจีนตีตลาดจนต้องปิดตัวเลิกกิจการแบบนั้นหรือไม่และถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่คงจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยคงจะต้องหาวิธีเพิ่มเติมแล้วล่ะครับว่าเราจะทำยังไงไม่ให้สินค้าจีนตีตลาดนี่คือภาพใหญ่ภาพย่อยที่สะท้อนถึงภาพใหญ่ว่าเรากำลังขาดดุลจีนมากเป็นประวัติการณ์นะครับเวลานี้เราไม่ได้พูดแค่เราขาดดุลจีนนะครับเวลานี้เรากำลังพูดว่าประเทศไทยขาดดุลจีนมากเป็นประวัติการณ์นะครับเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today